ในนามของบริษัทเอวิออนนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านสื่อมวลชนแล้วก็ต้อนรับลูกค้าสิ่งใหม่ๆได้ครอบครอง CBR 250R สุดยอดแห่งสปอร์ตในยุคนี้แล้วนะครับเมษายน2562ให้เข้ามาร่วมทดสอบรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเลยดูจากสเปคนะครับแล้วก็ที่มาของเขานั่นก็คือ Honda CBR 250 RR Made in Japan ครับคำถามแรกที่ได้เจอบ่อยมากก็คือมัน Made in Japan จริงไหม CBR 250 RR เนี่ยก็จะมีฐานการผลิตอยู่2ที่นะครับก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่อินโดนีเซียโดยที่จะมีสเปคของเครื่องยนต์เนี่ยแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนะครับรูปร่างหน้าตาก็แทบจะเป๊ะกันเลยถึงแม้ว่าการจำหน่ายในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกฎหมายในแต่ละที่ด้วยนะครับขนาดของตัวรถเนี่ยไม่แปลกใจนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนเสริมที่เป็นตัวบอดี้ของเขานะครับที่มันงอกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปีกไม่ว่าจะเป็นอกนะครับซึ่งมันออกแบบมาล้วนมีนัยยะทั้งสิ้นนะครับสัมผัสแรกของตัวรถที่ทำให้รู้สึกว่ามันน่าจะเข้าถึงง่ายก็คือความสูงครับความสูงถึงเบาะของ CBR 250 RR เนี่ยไม่มากคือคล่อมรถแล้วสามารถที่จะเอาเท้าสองข้างเนี่ยมันวางบนพื้นได้เลยนะครับอันนี้เป็นรถที่คนตัวเล็กก็ขี่ได้คอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ผมดูจากมิติของตัวรถนะพักเท้าอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่สูงจากพื้นมากเหมือนกับจะเป็นรถเตี้ยๆที่แบบว่าขี่ไปมันอาจจะคูดพื้นได้ง่ายๆนะครับแต่ว่าความจริงแล้วไม่เลยนะครับด้วยตำแหน่งของท่าทางการขับขี่มันทำให้การขี่แบบรูปแบบเรซซิ่งเป็นตัวเนี่ยสามารถทำได้ง่ายมากแล้วก็หลายอย่างประกอบกันนะครับมันก็จะทำให้เป็นรถที่ท่านั่งขับขี่เนี่ยมันเป็นเรซซิ่งสปอร์ตจริงๆขึ้นมาที่เราสามารถใช้งานบนท้องถนนได้ด้วยนะครับแฮนเดิลบาร์นะครับเป็นแฮนด์จับอยู่ใต้แผงคอนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ต่ำเกินไปนะมันก็อยู่ในระดับที่สัมพันธ์กับเบาะนั่งซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกว่ามันไม่สูงแรกเริ่มเลยผมบอกจริงว่าผมไม่ชินมันเป็นแฮนด์ที่กลางน้อยนะครับค่อนข้างจะบีบองศาหุบเอาไว้เยอะช่วงพลิกเลี้ยวหรือว่าเวลาที่โหนโค้งด้านขวาเนี่ยมันอาจจะต้องขยับองศาของมือให้มันถนัดกับการใช้คันเร่งนิดนึงนะครับสำหรับครั้งแรกที่ได้ลงไปขี่เนี่ยก็จะไปขี่ในโหมดสปอร์ตเลยขออนุญาตข้ามในโหมดของคอมฟอร์ตไปเพราะว่าเราขี่กันในสนามนะครับซึ่งก็ต้องใช้สมรรถนะของรถเป็นตัวช่วยพอเราบิดคันเร่งนะครับมันสะดุดหูมากเลยนะมันเป็นเสียงการเคลื่อนที่ของอากาศนะครับที่ผ่านช่องแรมแอร์เข้าไปสู่หม้อกรองอากาศซึ่งตรงนี้มันเป็นการดูดเข้าไปโดยตรงนะครับฉะนั้นเสียงการดูดมันจะหลายๆคนพูดตรงกันว่ามันคล้ายกับเสียงของการเปลือยกลองนะครับเสียงมันชัดมากตามรอบเลยยิ่งขี่เร็วนะครับเสียงดูดเนี่ยก็จะยิ่งชัดเจนเพราะว่าไอ้ตัวดูดเข้ากรองอากาศเนี่ยมันบังเอิญว่ามันมาอยู่ช่วงใต้ถังน้ำมันตอนหน้าของรถพอดีนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2สูบคอมแพคนะแต่ว่าก็เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันใช้งานได้ถึงรอบเครื่องยนต์สูงมากฉะนั้นเนี่ยกับความยาวของสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเนี่ยมันสัมพันธ์พอดียังไม่น่าเชื่อกับรถแค่250 cc เนี่ยคือมันขี่ได้ต่อเนื่อง6เกียร์เนี่ยใช้ได้หมดมันกลายเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์การขับขี่ในสนามที่ต้องใช้ความเร็วสูงต่อเนื่องได้อย่างไม่น่าเชื่อจริงๆวันนี้เขาตั้งเอาไว้ให้ 12,500 รอบนะครับสำหรับการชิปเกียร์เป็นเครื่องยนต์ที่เทคโนโลยีใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างนึงที่ยังคงเอาไว้ซึ่งความเป็นสปอร์ตสไตล์ดิบๆก็คือระบบส่งกำลังซึ่งยังเป็นระบบคัทแบบธรรมดานะในรุ่นนี้ไม่มีสลิปเปอร์คัทมาช่วยดับแรงมันก็เลยทำให้การเชนเกียร์การลดเกียร์ก่อนเข้าโค้งเนี่ยก็จะต้องใช้วิชาสับคัทเข้ามาช่วยนะตรงนี้ยังได้อารมณ์ของการขับขี่ที่มันเป็นสปอร์ตจริงๆอยู่นะครับว่ามันยากไหมไม่ยากเพราะว่ามันเป็นเครื่องแค่250 cc ฉะนั้นเอนจินเบรกเนี่ยมันไม่ได้หนักหน่วงมากมายนะครับแต่ว่ามันก็ถ้าคนที่ซับได้เนียนนะมันก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของเวลาสำหรับคนขี่แบบเรซซิ่งนะการตอบสนองของคันเร่งไฟฟ้านะสำหรับมุมมองของผมเนี่ยในฐานะคนขี่รถเนี่ย
มันตอบสนองไม่ได้ต่างกันมากหรอกระหว่างไฟฟ้ากับเคเบิลเนี่ยเราจะรู้สึกน้อยแต่ว่าผลพลอยได้ที่มันได้คือมันสามารถที่จะนำไปปรับใช้เรื่องของ power mode นะครับเครื่องยนต์250 cc มี power mode ให้เลือกใช้3โหมดนะครับวันนี้ก็ในส่วนของโหมด comfort เราก็ข้ามไปนะครับเพราะว่าขี่ในสนามเนี่ยมันต้องใช้เรื่องของความเร็วช่วยในการขี่พอสมควรนะครับก็จะเป็นโหมดของ sport แล้วก็ sport plus ที่ได้ลองกันนะครับ2โหมดนี้ต่างกันไหมชัดเจนมากจากความเร็วที่ทำได้ในแต่ละเซกชันของสนามนะครับแล้วก็จากความต่อเนื่องในการเข้าลายแต่ละลายเนี่ยโหมด sport plus เนี่ยเหมาะสุดเลยในสนามแน่นอนอยู่แล้วนะครับการตอบสนองฉับไวรวดเร็วแล้วก็รู้สึกว่ารอบมันขึ้นไวสปอร์ตก็ประมาณนึงนะแต่สปอร์ตคัสเนี่ยลึกกว่านะครับดันได้ดีกว่าความเร็วที่ทำได้เนี่ยเห็นเลยว่าคือรู้สึกเลยว่ามันสามารถไปได้ลึกกว่าจริงๆนะครับอัตราเร่งมันจะไม่กระฉูดเหมือนรถใหญ่แต่ความต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้การไหลทำความเร็วตื่นเต้นนะมุดเข้าโค้งไปนี่มันตื่นเต้นนะท็อปสปีดนะอาศัยช่วงจากโค้ง1ไปโค้ง3นะครับยาวที่สุดของสนามช้างนี่กันใจเหลือบตาไปดูก็เห็นอยู่ที่180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับน้ำหนักตัว67กิโลกรัมครับเรื่องของระบบเบรกนะครับก็จะเป็นเบรกแบบ ABS ซึ่งตอนนี้เป็นแบบ Full Time นะครับไม่สามารถที่จะเปิดหรือปิดระบบได้นะครับในการใช้งานจริงๆขี่ในสนามวันนี้ก็พบว่าไม่ใช่จุดบอดของการขี่แบบเรซิ่งนะครับคือเป็น ABS แต่ว่าการทำงานของเขาเนี่ยจะอยู่ในคาบที่ลึกมากคือต้องใช้เบรกที่แบบโอ้กระชั้นจริงๆอ่ะมันถึงจะรู้สึกว่า ABS ทำงานซึ่งวันนี้ผมก็พยายามทั้งลึกทั้งลองอ่ะนะไม่พบว่า ABS หน้าทำงานคือมันยังไม่ถึงระดับที่มันจะตอบสนองแต่ว่า ABS หลังเนี่ยมีให้รู้สึกบ้างนะครับในช่วงของการยกลึกๆอันนี้ก็เป็น ABS ที่มันสามารถวิ่งในสนามแข่งได้อ่ะกันสะเทือนนะครับข้างหน้าเป็นหัวกลับนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เป็นชกเดี่ยวพร้อมกับกระเดื่องนะครับซึ่งไม่สามารถปรับเซตได้นะครับทั้งหน้าและหลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเดิมๆก็ไม่ต้องมาปรับอะไรไม่แหละคือชุดเนี้ยที่ทำมาเนี่ยมันให้ความมั่นคงในการทรงตัวไม่ว่าจะเป็นช่วงของการเลี้ยวนะครับแล้วก็คือการเกาะพื้นในช่วงของการเบรกหนักๆเนี่ยก็ไม่เจอว่ามันมีอาการที่จะทำให้เราเสียการควบคุมทิศทางนะครับรวมไปถึงความเร็วสูงที่ให้มากับยางชุดเนี่ยข้างหน้า110ข้างหลัง140เนี่ยยางหน้ายังเหลืออีกเยอะนะแต่ว่ายางหลังเนี่ยเกือบจะหมดหน้ายางแล้วคือใช้เต็มที่เลยในช่วงไฮสปีดเนี่ยมันเป็นรถที่ผมรู้สึกว่าจุดเด่นของเขาอยู่ที่ท่านั่งกันสะเทือนแล้วก็ยาง3อย่างเนี่ยมันทำให้เราขี่ในรูปแบบเรซซิ่งได้อย่างเต็มอารมณ์จริงๆนะครับมันสามารถที่จะไว้ใจรถคันนี้ให้เดินคันเร่งได้ทุกที่แล้วก็เต็มทีด้วยตอนแรกจริงๆผมก็สงสัยนะว่าทำไมเลื่อนรถขนาด 250cc เท่านั้นนะครับแต่ว่า Honda เนี่ยเชิญมาทดสอบถึงสนามช้าง International Circuit ซึ่งเป็นสนามที่จะว่ากันตรงๆก็คือมันเหมาะกับรถใหญ่นะครับรถ CC สูงๆความเร็วสูงๆนะครับแต่วันนี้รู้แล้วคำตอบนั้นมันไม่ได้เกินจริงนะครับสำหรับการเป็น Sport Replica ของ Honda CBR 250RR นะครับเครื่องยนต์ 250cc แต่ว่าดันรอบได้สูงมากกันสะเทือนเซตอัพได้ลงตัวที่สุดจากโรงงานออกมานะครับร่วมกับยางขนาดใหญ่แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเด่นของเขาคือ Riding Position ก็คือท่าทางการขี่ของผู้ขี่เนี่ยมันทำให้รู้สึกมั่นใจแล้วก็สนุกที่จะไว้ใจรถคันนี้นะครับความรู้สึกของผมก็คือ 250cc ความเร็วที่ทำได้กับช่วงรถแบบนี้น้ำหนักแบบนี้ความเร็วแบบนี้นะครับในสนามช้างเนี่ยมันผ่อนคลายมันไว้ใจมันไม่ต้องกังวลว่าจะเลยไหมจะล้นไหมนะครับมันเป็นการขี่ที่ต่อเนื่องไหลลื่นสนุกมาก